แต่อินเดียติดโควิดแล้วคืออะไรเขาลามมาที่ประเทศต่างๆโดยเฉพาะพม่าฮะผมเข้าใจว่ารัฐบาลโดยเฉพาะทหารตม.นะกำลังป้องกันฮะหนังสือพิมพ์ขอโทษนะเอ่ยเลยก็ได้ไทยรัฐบอกข้าศึกประชิดทุกด้านของประเทศไทยแล้วฮะ10ด่าน10จังหวัดที่เชื่อมเราถ้าโควิดหลุดเข้ามาท่านว่าเกิดอะไรขึ้นฮะทั้งหมดที่เจ๊งอยู่เป็น10ล้านกว่าคนเนี่ยนะฮะขอโทษนะฮะที่จะพูดภาษาง่ายๆถือว่าเป็นศพที่สังเวยฮะวิสัยทัศน์ที่ผิดพลาดผมเตือนก่อนนะฮะเรื่องนี้น่ากลัวแบบที่สุดครับแล้วท่านอย่าหวังนะฮะมันจะมาอย่างนั้นมันอาจจะไม่ได้ยิ่งกว่านี้อีกครับไปดูแผ่นต่อไปครับส่งออกฮะมิถุนายนออกมาเลยครับติดลบ 23% และร่วงต่อเนื่องเป็นเดือนที่3ฮะส่งออกนะฮะอีกลมหายใจนึงเมื่อกี้บอกรายได้อันดับ1มาจากการท่องเที่ยวฮะรายได้อีกอันมาจากการส่งออกฮะนี่ไปหมดแล้วนะครับไปดูแผ่นอีกฮะส่งออกข้าวไทยต่ำสุดในรอบ20ปีฮะผมบอกแล้วฮะใจไม่แข็งอย่าดูฮะเปลี่ยนไปดูละครใช้ช่วงนี้ฮะเพราะอะไรฮะก็มันเป็นอย่างนี้ฮะท่านบริหารยังไงฮะทีมเศรษฐกิจคิดอะไรอยู่ฮะส่งออกข้าวไทยเป็นที่หนึ่งตลอดฮะนี่ต่ำที่สุดในรอบ20กำหนดนโยบายที่สวยหรูเลยไทยแลนด์ 4.0 ลอบฝรั่งมาแท้ๆฮะแล้วทำอะไรได้ฮะศักยภาพประเทศไทยอยู่ที่ไหนนะฮะถ้าท่านไม่หันกลับมาสำเนียกในความเป็นไทยนะฮะผมยืนยันฮะไม่เหลือแล้วไม่อีกนะอีกไม่นานนะฮะอีกปี2ปีเนี่ยท่านได้เห็นประเทศนี้สิ้นสภาพว่าโลกมันเพิ่งมาเกิดนะฮะและมันมาเกิดในสมัยท่านเป็นนายกรัฐมนตรีท่านยอมได้ไงฮะถ้าท่านไม่ไล่มันนะฮะวันที่ท่านไม่อยู่แล้วผมขึ้นมาแทนท่านวันไหนนะมันต้องออกไปจากแผ่นดินนี้เรามาว่าเรื่องงบ63ก่อนนะฮะทำไมต้องพูดเรื่องงบ63ฮะเพราะวันนี้เป็นวันที่9เดือน9ฮะเหลือเวลาอีก21วันฮะงบนี้จริงๆเนี่ยถ้าสมมุติฐานก็คือใช้ข้อมูลแล้วนะฮะสิ่งที่ผมอยากชี้แจงให้พี่น้องประชาชนได้จดจำก็คือเราตั้งงบไว้ 3.2 ล้านล้านนะเรากะจะจัดเก็บเงินรายได้ 2.7 ล้านล้านฮะแล้วก็เป็นงบขาดดุล 460,000 นะแต่ 2.7 ถ้าไปดูสไลด์แผ่นต่อไปเลยครับเก็บไม่ได้หรอกครับผมได้เตือนรัฐบาลแล้วนะว่าท่านตั้งรับนะฮะโดยที่ไม่ได้เตรียมตัวเพราะฉะนั้นทำไมผมถึงบอกว่า 2.7 ล้านล้านบาทเนี่ยเก็บไม่ได้ตามเป้าถ้าไปดูแผ่นต่อไปครับมีการแถลงโดยกระทรวงการคลังครับ9เดือนที่ผ่านมาปรากฏว่าเก็บงบประมาณเก็บรายได้เนี่ยพลาดเป้าไป 1.14 ล้านล้านท่านว่า 2.7 แล้วเหลือเวลาอีกไม่กี่เดือนเนี่ย3เดือนมั้งฮะท่านไปถึงไหมฮะอันนี้ผมว่าคงยากถ้าดูจากอย่างนี้นะบอกได้คำเดียวนะคนไทยมืดมนฮะมันไม่มีทางออกหายใจไม่ออกจริงๆครับไปดูแผ่นต่อไปครับผมขอเน้นเรื่องงบ63หน่อยนะฮะมันมีบางจุดที่ต้องพูดถึงฮะท่านสังเกตอันดับ1ถึงอันดับ5เนี่ยนะฮะกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยไปเกี่ยวข้องกับครูบาอาจารย์เนี่ยประมาณ 300,000 คนลูกจ้างอีก 300,000 คนที่สำคัญนะไปเกี่ยวกับเด็กๆประมาณบวกลบ10ล้านคนนะเด็กนักเรียนฮะปกติเนี่ยตลอด10กว่าปีเนี่ยกระทรวงศึกษาธิการเป็นแชมป์ของงบประมาณฮะแต่พอมาพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีท่านเอางบการขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งอันนี้ผมเรียนก่อนนะฮะเดี๋ยวผมจะเฉลยว่าทำไมถึงต้องพูดถึงงบการท่านดูสิงบการได้ 518,000 กระทรวงศึกษาได้ 368,000 ครับไปดูแผ่นต่อไปครับงบกลางนะฮะมันมีหัวข้อในการใช้เงินอยู่ประมาณ10ถึง12ข้อฮะข้อที่11ถ้าผมไม่ผิดนะฮะจะเป็นงบสำรองจ่ายเพื่อฉุกเฉินหรือจำเป็นนะท่านตั้งเอาไว้ 96,600 ไปดูแผ่นต่อไปครับคนไทยคงจำเหตุการณ์ได้ดีผมย้ำนะถ้าใครไม่ได้ตามการเมืองมาฟังวันนี้ชั่วโมงเดียวรู้เรื่องหมดนะฮะตอนนั้นฮะโควิดแพร่จากจีนประเทศไทยทะยานขึ้นสู่อันดับ2ของโลกผมเน้นนะ
ประเทศไทยผู้ติดโควิดทะยานขึ้นสู่อันดับ2ของโลกฮะแล้วก็ตอนนั้นเรากำลังตื่นเต้นกับนักท่องเที่ยว40ล้านคนที่จะเข้าประเทศไทยฮะท่านว่าเกิดอะไรขึ้นฮะในที่สุดรัฐบาลตอนนั้นมันไม่ใช่รัฐบาลอย่างเดียวนะคนไทยทั้งประเทศเนี่ยต้องเผชิญกับความหวาดกลัวอย่างสุดขีดในชีวิตที่ไม่เคยเจอมานะเนี่ย4ข้อเนี่ยตัดสินใจปิดกทมฮะ22มีนาฮะออกพรกฉุกเฉิน26มีนาเคอร์ฟิว2เมษาและปิดประเทศแปลว่าปิดทุกด่านทุกสนามบินนะวันที่3เมษายนท่านสังเกตวันที่3เมษายนเราตัดสินใจปิดประเทศนะครับนั่นแปลว่าอะไรฮะแผ่นต่อไปเลยครับนี่ครับคุ้นเหลือเกินพระเอกของเรามาแล้วนะฮะประชาชนออกไปร้องกันใหญ่เลยบอกว่าเจ๊งตกงานบริษัทปิดมีคนตกงานเป็น10ล้านคนไม่มีเงินจะอยู่ได้ไงฮะไปขอเงินฮะตอนนั้น ก็มีมาตรการแบบเฉพาะหน้าออกมาบอกแจก 5,000 บาทก็แล้วกันมันก็มีปัญหาเรื่องการลงทะเบียนเรื่องการแจกเงินเอ้าแจกยังไงวิธียังไงแอปแบบไหนฮะปรากฏนายกออกมาเลยฮะจ่าย 5,000 บาทมีเงินแค่เดือนเดียวฮะนอกนั้นต้องรอกู้เงินไม่พอแจกผมย้ำก่อนนะทุกข้อความที่ออกมาต้องขอบคุณทุกสื่อนะฮะที่เขาตีพิมพ์ไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์ไม่ว่าเป็นสำนักข่าวนะไปดูแผ่นต่อไปครับผมเน้นชัดๆนะฮะ15เมษายน2563นะนายกรัฐมนตรีฮะบอกว่างบกลางหมดแล้วที่ท่านต้องใช้ฉุกเฉินเนี่ยที่ท่านต้องใช้ว่าจำเป็นเร่งด่วนเนี่ยมันหมดแล้วฮะท่านอย่าลืมนะเมื่อกี้ผมยกงบกลางขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งมากกว่ากระทรวงศึกษานะฮะผมพูดอย่างนี้ท่านอย่าหาผมไปเกี่ยวอะไรกับม็อบเด็กอะไรผมไม่เกี่ยวนะฮะผมไม่เคยอยู่ม็อบสีใดแต่ผมต้องพูดความจริงครับท่านดูต่อไปในเมื่อนายกบอกไม่มีเงินหมดแล้วฮะคำตอบจึงมาอยู่ในห้องนี้ฮะบอกว่าผมต้องกู้เงินนะโควิด19ตอนแรกผมก็ดูว่าเอ๊ะเขาคิดแคมเปญเนี่ยโจทย์มันมาจากอะไรทำไมต้องขอกู้ 1.9 ล้านล้านซึ่งมันมากมายมหาศาลเหลือเกินฮะจริงๆท่านกู้ทิ้ง 3-4 แสนล้านก็ได้ 2 แสนล้านก็ได้นะแต่ปรากฏว่าคงมีคนนึกสนุกมั้งก็โควิด19ไงฮะก็เลยกู้ 1.9 ล้านล้านผมบอกเลยนะฮะถ้าผมคุมเศรษฐกิจและคุมประเทศนี้นะผมไม่กู้เท่านี้แต่คราวนี้ผมจะมาดูให้ท่านดูนะสีเขียวฮะท่านไปบอกให้ธนาคารแห่งประเทศไทย9แสนล้านมีคนอภิปรายประมาณชาวแล้วว่าใช้เงินยังไงนะผมไม่พูดแล้วนะฮะอันนี้จบแต่ไปดูตรงสีฟ้าสิฮะกู้เงิน1ล้านล้านฮะสั้นๆนะไม่ว่าท่านจะบรรยายยังไงก็ตามนะฮะกู้มาเพื่อเยียวยาประชาชนซึ่งอดอยากและก็หิวโหยแล้วไม่มีเงินฮะ1ล้านล้านท่านไปจัดยังไงครับไปดูแผ่นต่อไปครับออกมาแถลงข่าวอย่างเงี้ยอาชีพอิสระพูดแซ่สวยหรูเลยความจริงก็คือคนไม่มีเงินจะกินข้าวคนตกงานบริษัทที่มันเจ๊งแล้วไม่มีอะไรทำฮะปรากฏว่า16ล้านคนเกษตรกร10ล้านครัวเรือนท่านจ่ายผ่าน1คนก็10ล้านคนฮะผู้เปราะบางฮะผู้ด้อยโอกาส13ล้านตัวเลขสุดท้ายตรงสีเหลืองนะฮะบอกว่า39ล้านคนผมย้ำนะฮะกระทรวงการคลังบอกได้เงินไปแล้ว39ล้านคนฮะ 4.2 แสนล้านก็ยังไม่มีอีกว่าจากเดือนเดียวทีนี้บอกแจก3เดือนผมก็ถามอีกว่าเอาแล้วแจก3เดือนแล้วพอ3เดือนกับอีก1วันเขาไม่กินข้าวแล้วเหรอเอาแล้วท่านหยุดมาได้ยังไงฮะเอาแล้วท่านจัดสรรเงินยังไงผมจะไปจับนะถ้าเป็นภาษาวัยรุ่นตอนนี้นะผมไม่รู้นะตรงข้างบนเข้าใจหรือเปล่าเขาเรียกโป๊ะแตกถ้าไปดูต่อไปครับท่านบอกว่าพรกเยียวยาโควิดเนี่ยเป็นเรื่องเร่งด่วนผมให้เข้าใส่สีแดงนะฮะผมบอกเร่งด่วนเพราะมัน1ล้านล้านเนี่ยคนไม่มีจะกินนะฮะในเมื่อมันเร่งด่วนก็ต้องใช้ฮะปรากฏไปดูสไลด์แผ่นต่อไปฮะคลังออกมาให้ข่าวเพิ่งกู้ไป 3.1 แสนล้านที่เหลือจะกู้ปีงบประมาณ64โอ้โหถ้าคิดอย่างนี้นะฮะในแง่การเงินการคลังนะผมย้ำนะหนึ่งฮะไม่มีเงินเหลืออยู่แล้วแม้แต่บาทเดียวฮะหรือสองฮะด้วยระบบราชการฮะด้วยไปติดขัดอะไรฮะทำไมไม่กู้ต่อฮะแล้วเดือนที่4เดือนที่5ที่6เขาจะอยู่ได้ไงฮะแล้วไปกู้ว่าประมาณปี64กว่าจะได้ใช้อีกฮะ
ช่วงนี้เหรอฮะอดข้าวไปก่อนเหรอฮะช่วงนี้ไม่ต้องกินข้าวเหรอฮะผมขอทวงเงินคืนนะผมถามสั้นๆนะฮะ 3.1 แสนล้านถ้าปัดเศษออกนะฮะ 3 แสนล้านเนี่ยก็ท่านขอไป1ล้านล้านเนี่ยอีก7แสนล้านไปอยู่ที่ไหนฮะเอามาเทลงมาช่วยฮะผมขอประกาศดังๆให้ได้ยินพี่น้องประชาชนฟังนะฮะเจอท่านประยุทธ์ที่ไหนเอาดอกไม้ไปให้แล้วก็บอกว่าขอเงินฮะอีก7แสนล้านเอามาฮะท่านไปดูแผ่นต่อไปฮะผมคิดไม่เหมือนกับท่านฮะถ้าผมคิดใหม่นะฮะวิสัยทัศน์ใหม่คือคิดไม่เหมือนท่านแน่นอนฮะประชาชนเขาอดอยากหิวโหยเขาจะตายนะฮะท่านดูนะฮะเงินกู้โควิด 1.9 ล้านล้านฮะวงเงินอื่นอีก 100,000 ล้านเดี๋ยวมันไปมีเรื่องโยกงบมีเรื่องผมโยงเรื่องมาให้ท่านคนที่ไม่เข้าใจเศรษฐศาสตร์เลยจะรู้เรื่องฮะเทไปให้คนที่เดือดร้อนทั้งหมดท่านไปดูตรงนี้เรามีเงิน2ล้านล้านแล้วนะฮะเศษด้วยฮะไปดูแผ่นต่อไปครับผมให้คนละ 5,000 เหมือนที่ท่านให้ฮะแต่ 5,000 บาทต่อคนต่อเดือนและให้ต่อเนื่องไม่หยุดแม้แต่เดือนเดียว12เดือนคนจะได้เงินเนี่ย33ล้านคนบวกความจริงมันเกินกว่า33ล้านคนบวกนะฮะนี่ฮะวิสัยทัศน์ท่านกับผมจริงไม่เหมือนกันฮะเพื่อประชาชนคนไทยที่ลำบากอย่างแท้จริงฮะท่านรักประชาชนหรือเปล่าฮะท่านเคยไม่มีข้าวกินไหมฮะ 5,000 บาทต่อเดือนต่อคนมันยังมีวิธีคิดต่อไปอีกนะฮะว่าถ้าเกิดสมมุติอ่ะเขาเกิดไปได้งานล่ะธุรกิจเขาฟื้นล่ะไอ้นั่นท่านค่อยมาตัดออกครับคราวนี้ไปดูแผ่นต่อไปผมย้ำนะฮะว่าแผ่นเมื่อกี้เป็นแผ่นวิสัยทัศน์ว่าถ้าผมเป็นท่านผมจะทำอย่างนี้แต่ในเมื่อท่านบอกท่านจะทำอย่างท่านแล้วแต่ท่านเรื่องนี้นะฮะผมว่าถ้าพี่น้องไม่อธิบายด้วยภาษาง่ายๆเขาไม่เข้าใจหรอกฮะท่านดูนะฮะทำไมผมต้องเน้นว่าพระราชบัญญัติโอนงบประมาณ 2,563,88,453 ล้านก็เราบอกว่าผมบอกว่า10กว่าปีที่ผ่านมา14 15หรือ20ปีโดยสามบางท่านไปดูงบประมาณกระทรวงศึกษาธิการที่เพื่อเด็กๆ เป็น10ล้านคนเนี่ยได้งบประมาณสูงสุดอันดับหนึ่งของประเทศฮะแต่พอมารัฐบาลพลเอกประยุทธ์นะท่านสับเอางบกลางขึ้นมาเลยฮะงบกลางปกติเขาจะได้กันอยู่200,000ล้าน250,000ล้านโทษนะฮะผมไม่อยากพูดอย่างนี้ทะลอกเข้าไปฮะ518,000ยังไม่พอนะฮะพอฉุกเฉินมาท่านบอกเงินหมดแล้วท่านจึงไปใช้พระราชบัญญัติโอนงบไปอีก 88,000 ล้านได้ไป 607,000 ฮะ 607,000 เอาไปใช้อะไรฮะผมเน้นข้อฉุกเฉินฮะและจำเป็นเพื่อปากท้องคนไทยเท่านั้นท่านตอบผมบอกเลยนะท่านไม่มีเหตุผลที่จะตอบหรอกไปดูสไลด์ต่อไปฮะทีนี้มาดูกันนะโยกงบหรือโอนงบเนี่ยมันมีข้อสังเกตอะไรพ่อแม่พี่น้องทั้งประเทศดูดีๆนะท่านใช้เวลาพิจารณาโยกงบเนี่ย 8.8 หมื่นล้านพูดง่ายนะถ้าหลุมหลวมปัดเศษ 100,000 ล้านเนี่ยไม่เกิน3วันนั่งประชุมกันเนี่ยกินกาแฟไปมั่งกินขนมไปมั่งพูดมั่งเข้าใจฟังไม่ฟังวิ่งออกไปไหนเงินเพียงเงินตั้ง 88,000 ล้านเนี่ยนะฮะท่านใช้เวลาเพียง3วันแต่ข้อ2น่ากลัวกว่านั้นอีกการมาที่การนะครับพอมาถึงท่านก็ทำเหมือนงานปกตินะฮะนี่คือภาวะวิกฤตของชาตินะฮะผมจำได้เลยผมนั่งอยู่แถวเนี้ยฮะแต่ละคนก็ยกมือเสนอเอาตามโควต้าผมบอกเลยนะการมาที่การบางคนทำธุรกิจสีเทาฮะและบางคนมีคดีอาญาติดตัวฮะแล้วเอามานั่งพิจารณาอย่างนี้ผมจะถามจริงๆเถอะงบนี้ผมขอเรียกมันว่างบสีเทาฮะมันไม่โปร่งใสมั้งแต่ข้อ3เนี่ยแล้วตรวจสอบก็ไม่ได้เพราะอะไรงบกลางเดี๋ยวท่านไปดูสไลด์แผ่นต่อไปท่านจะรู้เลยท่านจะเกิดความแจ่มแจ้งแดงแจ๋วว่าอ๋อมีหน้างบกลางอย่างนี้ในสมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ถึงทะลุขึ้นมา 600,000 กว่าล้านงบกลางตรวจสอบอีกไม่ได้ท่านไปดูแผ่นต่อไปครับนี่ไงฮะเมื่อผ่านสภาไปแล้ว 600,000 กว่าล้านนะฮะ
ไม่สามารถจะกลับมาผ่านสภาผู้แทนราษฎรได้อีกครับอำนาจสั่งจ่ายผมขอทำมืออย่างนี้นะฮะถ้าเด็กๆที่ชอบเล่นมีเอามือนี้ไปทำนะฮะนี่ฮะอยู่ในกำมือนี่ฮะกำมือของนายกรัฐมนตรีอยากจะบอกว่าเหมือนผู้เดียวฮะจริงๆมันมีกฎระเบียบนะฮะจ่ายร้อยล้านขึ้นร้อยล้านขึ้นร้อยล้านลงอันนี้ผมจะไม่ไปยุ่งในกฎระเบียบเดี๋ยวคนงงทั้งประเทศมันอยู่ในกำมือของนายกคนเดียวฮะแต่มันยากต่อการตรวจสอบแล้วมีโอกาสคอร์รัปชันสูงฮะนี่คืออิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ของงบกลางมันเป็นยิ่งกว่าอภินิหารกฎหมายที่เคยมีมาอีกครับไปดูแผ่นต่อไปครับไปดูงบ64นะฮะท่านสังเกตไหมวันนี้ผมพยายามพูดเร็วผมหยุดหายใจเป็นห่วงเพราะผมพยายามจะให้ได้เนื้อเยอะที่สุดนะผมเห็นพลเอกประยุทธ์ตั้งใจฟังนั่งจดยิกจดให้ทันนะฮะระยับลุกขึ้นมาตอบเดี๋ยวผมจะดูท่านตอบไงฮะงบประมาณประจำปี64ฮะผมพูดได้คำเดียวนะขอโทษนะฮะถ้าผิดหวังเนี่ยมันก็ว่าเยอะนะฮะผมขออนุญาตใช้คำพื้นนะโคตรผิดหวังเลยฮะผิดหวังหน่วยงานทีมเศรษฐกิจใครนะเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจเนี่ยอ้อบังเอิญชื่อประยุทธ์จันทร์โอชาท่านว่าท่านทำอะไรลงไปฮะปี63นะฮะท่านตั้งรับไม่ทันเรื่องภาวะวิกฤตโควิดพอให้อภัยได้อโหสิกรรมกันได้แต่ปี64รู้ทั้งปีอยู่แล้วว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นฮะท่านทำอะไรฮะงบประมาณรายได้นะฮะท่านยังคิดเหมือนเดิมนะฮะขาดดุลก็เหมือนเดิมอะงบประมาณใช้จ่ายก็ยังใช้จ่ายเหมือนเดิมฮะก็ไม่มีจะกินอยู่แล้วเก็บรายได้ก็เก็บไม่ได้ภาษีก็เก็บไม่ได้ท่านยังไม่รู้จักว่างบประมาณในภาวะวิกฤตเป็นยังไงฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะขอพูดอีกทีนะภาษาไทยอันนี้ยืนยันฮะโคตรผิดหวังฮะไปดูต่อฮะที่มันน่ากลัวยิ่งกว่านั้นท่านดูงบ64ฮะงบกลางล่อไป 614,000 ฮะท่านว่ามันสูงกว่าหรือเปล่าฮะเดี๋ยวไปดูนะฮะเข้าไป 18.6% งบกระทรวงศึกษานะฮะ 10.9 5อันเนี่ยในสมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จึงโดดเด่นขึ้นมาได้งบกลางกระทรวงศึกษาถูกถีบลงไปอยู่มันถีบนี่มันเห็นความรู้สึกนะว่ามันโดนถีบโดนกดลงไปอยู่อันดับ2ฮะท่านไปดูต่อไปครับนี่ไงฮะงบกลางนะปี63 500,000 กว่าแล้วไปบวกเป็น 600,000 กว่าทีนี้ไม่หนำใจฮะเอาขึ้นมาเลยฮะ 614,000 ฮะบวกเข้าไป 95,000 กว่าล้านฮะพูดง่ายคือแสนล้านฮะกระทรวงศึกษาธิการแหละนิ่งๆตัดไปหมื่นกว่าล้านมหาดไทยคลังกลาโหมกลาโหมตัดไป 9,800 เพราะนั้น 9,800 กับ 95,000 10เท่าตัวโดยประมาณฮะอันนี้บอกเลยนะเป็นตารางเปรียบเทียบสำนักงบมารสำนักพลบัญชีกระทรวงการคลังถ้าไม่ต้องมาตรวจสอบนะเอาอันนี้ไปอ้างอิงได้เลยครับเสียเวลาทำงานนะฮะไปต่อไปครับตรงนี้ดูดีๆนะต้องอธิบายไม่งั้นไม่เข้าใจงบกลางปี63ฮะเมื่อท่านใช้พระราชบัญญัติโอนงบประมาณแผ่นดิน2563มาบวกเนี่ยท่านจึงได้เงินไป 600,000 ฮะ 600,000 กับ 7,000 อ่ะเอาอย่างงั้นแต่พองบกลาง64ฮะยังไม่ทันเริ่มต้นเลยฮะครั้งแรกท่านได้ไป 614,000 ฮะผมให้เขาขึ้นตัวแดงเลยผมบอกตรงนี้ต้องขึ้นตัวแดงฮะแล้วจะโอนงบมาอีกไหมฮะแค่ท่านโอนมาอีก 88,000 เท่าเดิมนะท่านจะมีเงินในกระเป๋าโดยอำนาจและกำมือของนายกรัฐมนตรีเนี่ย 700,000 กว่าล้านฮะที่สุดเยอะที่สุดนายกสั่งอะไรก็ได้ไปดูต่อนะฮะตรงนี้ทำไมต้องให้เขาขีดเน้นมาเขาบอกว่างบกลางอันนี้ผมฟ้องประชาชนให้รอจับตาดูนะวันนี้ท่านยังไม่ได้ทำอะไรผิดนะแต่ผมจะบอกว่าหนังสือเขาวิเคราะห์ไว้ว่างบกลางที่กระทรวงการคลังหรืออะไรทำออกมาแล้วแถลงข่าวบอกว่าเอาไปเตรียมจ่ายเพื่อบรรเทาเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโควิดสูงถึง 1.4 แสนล้านผมเตือนท่านก่อนนะเงินของประชาชนภาษีก็ของประชาชนคืนเข้าไปเถอะครับอย่าเอาไปใช้ผิดประเภทนะ
ผมเตือนนะฮะแล้ววันหลังถ้าเรามีโอกาสสภานี้ยังอยู่เดี๋ยวผมจะมาจับผิดท่านให้คนดูครับไปดูแผ่นต่อไปครับงบ64ทำไมต้องพูดซ้ำอีกทีหนึ่งนะครับ 3.3 2.67 6.23 แสนล้านทำไมต้องพูดซ้ำครับมันมีประเด็นครับไปดูสไลด์แผ่นต่อไปครับท่านดูนะฮะไอ้นี่คือการคาดการ GDP คือรายได้มวลรวมประชาชาติฮะรายได้มวลรวมประชาชาตินี่เขาดูทุกองค์กรที่สำคัญของประเทศนะฮะว่าประเทศไทยทั้งประเทศเนี่ยคน60กว่าล้านคนเนี่ยมกราถึงธันวาปี63ซึ่งเหลืออีก3อาทิตย์จะหมดลงเนี่ยท่านจำได้ไหมครับครั้งอภิปรายครั้งก่อนนะมีหน่วยงานราชการเนี่ยออกมาบอกว่ามันคงติดลบผมต้องเรียงงี้3ตัวเลขผมชู3นิ้วนี่อย่ามานึกว่าผมมาทำอะไรม็อบล้อท่านนะ1ฮะทีมเศรษฐกิจทีมที่แล้วฮะที่เขาออกไปเขาบอกว่าตอนนั้นยังไม่รู้เรื่องโควิดนะเขาบอกบวก3บวก4 GDP ฮะแต่ปรากฏว่าต่อมาอีกฮะพอเริ่มมีโควิดระบาดเขาบอกคงประมาณลบ5ลบ 5.3 ท่านไปดูตัวเลขได้ฮะท่านไปดูเทปการอภิปรายผมก็ได้ฮะผมบอกว่าน่าจะไปอยู่ถึง10มั้งครับปรากฏว่าเดือนมิถุนาธนาคารแห่งประเทศไทยบอกมาลบ 8.1 ครับกรกฎาคมกระทรวงการคลังบอกมาลบ 8.5 ครับสิงหาสภาพัฒน์ออกมาบอกลบ 7.5 ถ้า3คนบอกว่าลบ 8 ลบ 8.5 ลบ 7.7 ก็แปลว่าความหมายนะฮะก็มันก็ต้องลบสิฮะไอ้นี่คือการคาดการณ์นะฮะแต่ท่านมาดูของจริงสิครับว่าเกิดอะไรขึ้นไปดูสไลด์แผ่นต่อไปครับนี่ไงฮะเมื่อกี้คือการเดานะนั่นคือการทำนายนะฮะดูองค์ประกอบโหนหมอดูบอกว่าแต่คราวนี้ปรากฏว่าไตรมาสที่2 GDP เนี่ยดิ่งเกินคาดติดลบ 12.2 ผมย้ำนะฮะไอ้นี่คือของจริงฮะแล้วตีพิมพ์ออกมาแล้วด้วยฮะเพราะฉะนั้นไตรมาสที่3ไตรมาสที่4เดี๋ยวได้เห็นอะไรตื่นเต้นแน่นอนคนไทยบอกเลยนะฮะหายใจลึกๆครับประหยัดอดออมฮะเอาชีวิตให้รอดฮะกับเรือเศรษฐกิจที่กำลังจะอับปางลงเร็วๆนี้ฮะไปดูแผ่นต่อไปครับตั้งแต่นี้สไลด์นี้ต่อไปนะฮะถ้าคนจิตใจไม่เข้มแข็งอย่าดูเลยฮะเพราะมันเป็นข่าวร้ายของประเทศไทยฮะการท่องเที่ยวของประเทศไทยฮะคาดการรายได้ปี64ผมย้ำนะ64จะเริ่มตั้งแต่วันที่1ตุลาคมอีกไม่กี่วันเนี่ยจะเลวร้ายที่สุดวูบลงเหลือเพียง 6.75 แสนล้านท่านว่า 600,000 กว่าล้านความหมายคืออะไรพี่น้องประชาชนอาจจะไม่เข้าใจนะฮะรายได้อันดับหนึ่งของประเทศไทยฮะเราคาดหวังจะมีนักท่องเที่ยว40ล้านคนขึ้นฮะเราจะมีรายได้สุทธิ2ล้านล้านบวกแต่นี่มันเหลือ 600,000 กว่านี่เขายังหวังอยู่นะฮะซึ่งถ้าโควิดมันเลวร้ายล่ะไม่มีทางครับท่านได้ตามข่าวล่าสุดมาหรือยังฮะอันนี้ผมกลัวจริงๆนะกลัววิสัยทัศน์และกลัวใจท่านนายกรัฐมนตรีจะแก้ปัญหายังไงข่าวล่าสุดผมดูทีวีแทบช็อกฮะอินเดียติดโควิดวันเดียวถ้าจำไม่ผิดนะทะลุ 90,000 คนท่านว่าน่ากลัวไหมฮะแต่ทรงออกข้าวไทยเป็นที่1ตลอดฮะนี่ต่ำที่สุดในรอบ20ปีฮะไปดูแผ่นต่อไปครับมันน่ากลัวกว่านั้นท่านรู้มั้ยเบื้องหลังของเบื้องหลังที่มันซ้อนกันอยู่อะไรฮะสมาคมผู้ส่งออกข้าวเครียดฮะเพราะอะไรฮะติดลบ 32% ต่ำสุดในรอบ20ปีจริงนะฮะแต่ท่านดูสีแดงที่ขีดเอาไว้ฮะจีนมหามิตรของเราที่ท่านไปซื้อเรือดำน้ำเข้ามาเนี่ยกำลังจะเคลียร์ไทยหลุดออกจาก3คนฮะผู้ส่งออกข้าวของโลกเรากำลังจะสูญเสียตกอันดับ1ใน3ซึ่งเราครองที่1มาเกือบตลอดกาลฮะผมถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นฮะแล้วเราจะอยู่กันได้หรือครับหันไปทางไหนก็มีแต่ความมืดมิดฮะแต่ความน่ากลัวไปอยู่ตรงสีเขียวฮะวอนรัฐเร่งพัฒนาสายพันธุ์ข้าวท่านดูประโยคนี้ดีๆนะเขาบอกว่าวอนให้รัฐบาลเนี่ยแหละฮะเร่งรัดพัฒนาสายพันธุ์ข้าวท่านไปดูสไลด์แผ่นต่อไปครับเสียแชมป์2ปีซ้อนฮะท่านรู้มาสีแดงคืออะไรฮะหลังจากเวียดนามคว้าแชมป์ข
ข้าวที่ดีที่สุดในโลกไปครองฮะสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยห่วงว่าถ้าไทยไม่เร่งปรับปรุงคุณภาพข้าวในอีก5ปีข้างหน้านะฮะคาดว่าข้าวหอมมะลิไทยอาจจะเหลือแค่ตำนานข้าวที่ดีที่สุดในโลกคือข้าวหอมมะลิความภูมิใจของคนไทยคือข้าวหอมมะลิการส่งออกข้าวอันดับหนึ่งของโลกคือประเทศไทยไปหมดเลยครับท่านจะโทษอะไรเลยครับโทษโควิดแหละฮะเดี๋ยวท่านดูสไลด์ต่อไปท่านจะเข้าใจต่อฮะตรงนี้ผมย้ำนะฮะมันมีรัฐมนตรีบางคนแอบมาแย่ผมเล่นบอกว่าท่านมิ่งขวัญท่านพูดทีเดียวนะรัฐมนตรีด่าหน้ามาโต้ท่านประมาณ5คน7คนผมว่าเที่ยวนี้นะให้นายกรัฐมนตรีของประเทศไทยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและหัวหน้าทีมเศรษฐกิจคนเดียวพอคนอื่นไม่ต้องลุกขึ้นมานะฮะแล้วผมจะบอกว่า5ปีข้างหน้าถ้าเกิดเราเสียไปหมดล่ะเราจะเหลือเหรอข้าวหอมมะลิจะเหลือแค่ตำนานเนี่ยอันนี้สมาคมผู้ส่งออกนะฮะเขาคุยกันอย่างนั้นฮะท่านดูสไลด์แผ่นต่อไปครับสิ่งที่ผมต้องเตือนท่านนะนี่พูดจริงๆฮะเราเกิดเป็นคนไทยนะฮะเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยแต่ท่านลืมนึกถึงศักยภาพของความเป็นคนไทยและประเทศไทยผมขอยกตัวอย่างกรณีศึกษาซึ่งสอนอยู่ในปริญญาโทนะเขาพูดและเรียนกันทั้งโลกว่าเกิดอะไรขึ้นประเทศออสเตรเลียดิ้นรนไปทำรถยนต์แข่งกับประเทศอื่นๆรถยนต์กำลังบูมทั้งโลกทำแข่งอเมริกาแข่งกับยุโรปแข่งเยอรมันอิตาลีแข่งอังกฤษแข่งญี่ปุ่นรถยนต์โฮเดนเจ๊งคามือประเทศหลังจากนั้นออสเตรเลียกลับมาถามตัวเองว่าเอ๊ะศักยภาพออสเตรเลียอยู่ตรงไหนท่านรู้ไหมเขาได้คำตอบว่าอะไรฮะเนื้อวัวฮะเนื้อแกะลูกคิวีฮะปลูกผลไม้ฮะนั่นคือศักยภาพของเขาฮะแล้วประเทศไทยฮะกำหนดนโยบายที่สวยหรูเลยไทยแลนด์ 4.0 ลอกฝรั่งมาแท้ๆแล้วทำอะไรได้ฮะศักยภาพประเทศไทยอยู่ที่ไหนนะฮะถ้าท่านไม่หันกลับมาสำเนียกในความเป็นไทยนะผมยืนยันนะไม่เหลือแล้วไม่อีกนะอีกไม่นานนะฮะอีกปี2ปีเนี่ยท่านได้เห็นประเทศนี้สิ้นสภาพท่านไปดูสไลด์แผ่นต่อไปฮะผมหยุดนิ่งๆนี่ทำไมฮะชาวนาที่ปลูกข้าวยอดส่งออกพันธุ์ข้าวที่ดีที่สุดของโลกมันสำปะหลังยางพาราปาล์มน้ำมันการปลูกอ้อยการปลูกข้าวโพดสิ่งเหล่านี้ต่างหากคือชีวิตจริงคือศักยภาพของความเป็นไทยท่านอยู่กับมันตั้งแต่เกิดแต่ท่านไม่เคยเห็นความสำคัญมันเท่าที่ควรนะผมถามนิดหนึ่งนะกระทรวงเกษตรล่ะกระทรวงพาณิชย์ล่ะทุกหน่วยงานกระทรวงทบวงกรมท่านดูอะไรของท่านอยู่นะแล้วแพ้เขาหมดเหรอนี่คือรายได้หลักของคนทั้งประเทศนะท่านไปดูแผ่นต่อไปทุเรียนล่ะมังคุดล่ะลำไยล่ะทำไมผมพูดถึง3ผลไม้นี้แยกออกมานะทุเรียนคือราชาผลไม้โลกที่เขายกย่องฮะมังคุดคือราชินีผลไม้โลกที่เขายกย่องฮะลำไยฮะคนเอเชียโดยเฉพาะคนจีนเชื่อกันว่าเป็นยาโป้ฮะกินแล้วแข็งแรงฮะผมถามท่านนะย้อนไปดูสไลด์แผ่นเมื่อกี้แล้วก็กลับมาดูตรงนี้ผมจะอ่านให้ฟังนะข้าวมันยางปาล์มอ้อยข้าวโพดแล้วไปดูแผ่นต่อไปว่าทุเรียนมังคุดลำไยท่านว่าสินค้าหลักและเส้นเลือดของคนไทยอย่าเพิ่งฉายสไลด์แผ่นต่อไปเด็ดขาดนะฮะผมกำลังจะบอกว่าพี่น้องทั้งประเทศครับคนไทยทุกคนจะคนไทยแท้ไทยเชื้อสายจีนเชื้อสายฝรั่งเชื้ออะไรก็ไม่รู้แต่ท่านเกิดบนแผ่นดินนี้ผมถือว่าท่านคือคนไทยเพราะที่นี่คือแผ่นดินเกิดของท่านฮะอันนี้ผมไม่ได้พูดเล่นนะฮะคนเรียกท่านนายกรัฐมนตรีชื่อเล่นว่าลุงตู่ท่า
ารู้ไหมถ้าตั้งชื่อเล่นท่านภาคภาษาจีนท่านต้องชื่อเนี่ยขึ้นมาฮะท่านว่าผมพูดอะไรอยู่ฮะอยู่เฉยๆปล่อยให้ต่างด้าวเข้ามาตั้งลงฮะลงเพิ่งจะมาเกิดมาไม่กี่ปีนี้เองฮะท่านว่าลงมาทำอะไรฮะครอบธุรกิจลำไยฮะครอบธุรกิจทุเรียนนะครอบข้าวครอบทุกอย่างฮะโดยความร่วมมือของไส้ศึกคือพ่อค้าที่นั่งอยู่ในประเทศไทยเนี่ยแหละฮะดึงเข้ามาครอบฮะเราเป็นขี้ข้าเขาเหรอเราไม่เคยเป็นขี้ข้าใครมาตลอดเราเป็นเอกราชนะอยู่ปรากฏคำนี้แล้วปรากฏในสมัยของรัฐบาลที่ชื่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผมพูดตรงๆนะฮะผมไม่มีศักยภาพอะไรไปสู้ท่านได้หรอกฮะแต่ผมจะพูดในฐานะผู้แทนราษฎรคนหนึ่งของไทยและพูดในฐานะความเป็นคนไทยนะคำนี้ได้มาเข้ามาทำลายเศรษฐกิจย่ำยีศักดิ์ศรีและความเป็นคนไทยอย่างรุนแรงถ้าท่านไม่ไล่มันนะฮะวันที่ท่านไม่อยู่แล้วผมขึ้นมาแทนท่านวันไหนนะมันต้องออกไปจากแผ่นดินนี้ฮะแชร์สไลด์ไว้ดูนานหน่อยมันจะได้ทิ่มหูทิ่มตาคนไทยในประเทศจะได้เห็นนะว่าโลกมันเพิ่งมาเกิดนะฮะและมันมาเกิดในสมัยท่านเป็นนายกรัฐมนตรีท่านยอมได้ไงฮะเปลี่ยนฮะต่อเจ๊งอีกฮะท่านรู้ไหมฮะคนปักใต้ฝากผมมาพูดว่าอะไรฮะแล้วคนอยู่ชายฝั่งทะเลฝากผมมาบอกว่าอะไรฮะเกิดมาในชีวิตท้องพ่อท้องแม่เข้ามาอยู่5ชั่วโคตรขอโทษจริงๆเป็นภาษาไทยพื้นๆนะเขาเจ๊งหมดเพราะอะไรเพราะคนปักใต้มีชีวิตอยู่ได้ด้วย3อย่างฮะ1ฮะปลูกยางฮะ2ปาล์มน้ำมันฮะแล้ว3การประมงฮะ3อย่างเจ๊งหมดเลยโดยเฉพาะประมงฮะท่านรู้ไหมฮะประมงคืออะไรฮะประมงชายฝั่งฮะจับกุ้งตัวเล็กๆจึงมาทำเคยฮะเคยก็คือกะปิฮะอยู่ๆใครไม่รู้ไปออกกฎระเบียบอะไรก็ไม่รู้ว่าทำไมไปจับกุ้งเล็กมันจะโตกว่าประมงชายฝั่งเจ๊งฮะต่อมาไม่รู้ไปเกงใจอะไรโทษนะฮะพวกฝรั่งตาน้ำข้าวฮะเรื่องนี้ต้องพูดเหมือนกันนะท่านไปเอากฎของฝรั่งบังคับคนไทยจนเจ๊งหมดฮะวันนี้ประมงเขาจะมาเป็นหมื่นๆคนฮะผมไม่ได้ปลุกม็อบนะหนังสือพิมพ์ก็ลงฮะเขาจะมาพบท่านแน่นอนฮะเพราะกิจการการทำมาหากินการประมงของเขานี่ประมงนอกชายฝั่งฮะกับประมงชายฝั่งฮะเขาเจ๊งหมดแล้ววันนี้แจกเรือฟรีขายเรือต่อเจ๊งต่อให้ท่านขนเงินมาอีกกี่สิบล้านเขาก็ไม่รอดฮะแล้วมันจะมีอะไรเหลือฮะในเมื่อศักยภาพความเป็นไทยท่านไม่ได้ดูเลยฮะตรงนี้ผมย้ำนะฮะหมดแล้วฮะมันไม่เหลืออะไรแล้วฮะไปดูแผ่นต่อไปครับเรื่องนี้นะฮะท่านเพิ่งเปลี่ยนคณะรัฐมนตรีมาฮะข้อมูลนี้มาจากกระทรวงแรงงานและก็สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหนังสือที่ตีพิมพ์เรื่องนี้ออกมาคือกรุงเทพธุรกิจทำไมผมต้องเอ่ยฮะเดี๋ยวท่านจะบอกไม่จริงพูดเอาเองท่านดูดีๆนะฮะปีพ.ศ.ที่ท่านเข้ามายึดอำนาจการปกครองคือ255757 58 59จนถึง62ปีที่แล้วฮะค่าแรงงานรายวันฮะ300บาทขึ้นมาได้325ผมย้ำถึงธันวาคมปีที่แล้วนะ62ฮะ63ยังไม่ต้องพูดถึงนะฮะเขาปิดบัญชีเรียบร้อยที่ท่านอยู่เป็นรัฐบาลเนี่ย62เรามีเลือกตั้งถูกมั้ยฮะ5ปีกว่าท่านว่าค่าแรงขึ้นมา 8.33%ไอ้นั่นเป็นค่าจ้างแรงงานของกรุงเทพนะฮะต่างจังหวัดต่ำกว่านี้อีกฮะพอมาเงินเดือนจบปริญญาตรีฮะบอกเริ่มต้น 14,000 ขึ้นมา 7.14% ฮะผมถามท่านจริงๆนะพอมาถึงตรงนี้ 7.14% 14,000 ถึง 15,000 ท่านลองแอบไปถามสิฮะเด็กๆที่จบปริญญาตรีเนี่ยโทษนะฮะผมเข้าใจความรู้สึกว่าทำไมเขาต้องออกมากันเต็มไปหมดเลยเพราะเงินเดือนบรรจุจริงๆมันไม่ใช่ฮะมันจะได้อยู่ประมาณ12,000มันนี่ไม่ได้หมายถึงผมไม่ว่าเด็กๆนะผมหมายถึงเงินเดือนเนี่ยจะได้อยู่12,000หรือ13,000
แล้วเขาอยู่กันได้เลยฮะในขณะที่ค่าแรงอยู่8จุดเงินเดือนอยู่7จุดแต่ปรากฏว่าเขาเอาค่าข้าวกะเพราฮะรวมก๋วยเตี๋ยวด้วยฮะผมย้ำว่านะฮะแต่ก่อน25บาท30 30บาทฮะนี่มา40ถึง50แต่ในความเป็นจริงแหละครับอันนี้ผมไม่ได้พูดเกินเลยนะถ้าผมเอ่ยชื่อร้านเนี่ยรับรองดังระเบิดเปิดเปิงเลยฮะเมื่อวานผมให้เขาสั่งข้าวกะเพราหมูฮะแล้วก็ใส่ไข่ดาวมา1ฟองผมก็ถามเขาว่าจานละเท่าไหร่ผมแทบตกเก้าอี้ท่านเชื่อไหม150บาทความจริงอยากเอ่ยชื่อใจจะขาดนะแต่มันไม่เหมาะสมฮะ150บาทท่านจำได้ไหมผมบอกว่าค่าแรงแล้วตอนนี้มันมีทางออกไหมฮะเราขึ้นก็ไม่ได้นะฮะลงก็ไม่ได้ฮะแต่สิ่งที่รัฐบาลบริหารผิดพลาดในเชิงเศรษฐกิจแล้วมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อชีวิตคนไทยคือบล็อกสุดท้ายเพราะท่านปล่อยให้นายทุนมานั่งครอบงำฮะแล้วขึ้นค่าวัตถุดิบอาหารจึงขึ้นไปแบบถล่มทลายมันไม่ได้ขึ้นแค่66ฮะมันขึ้น 150% ฮะแล้วเขาจะอยู่ได้เหรอครับแต่คราวนี้ถามบอกถ้างั้นก็แก้ปัญหาสิขึ้นค่าแรงรายวันเข้าไปท่านไปดูสไลด์อีกแผ่นหนึ่งเนี่ยนี่คือตัวคำตอบว่ามันขึ้นค่าแรงตามที่ท่านคิดไม่ได้เพราะเปิดครับเนี่ยฮะวันนี้วันที่1มกราคมผมไม่ได้หมายถึงวันนี้นะวันนี้วันบนตารางจรเนี่ย1มกราคม2559เปิดเสรีอาเซียนเด็กๆก็มานั่งครั้งที่แล้วผมจำได้ผมทำมืออย่างเงี้ยกลายเป็นมีมโอ้ยออกมาสารพัด10ประเทศอาเซียนท่านว่าตรงนี้คืออะไรในเชิงยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ของการบริหารจัดการประเทศและเศรษฐกิจนะอาเซียนเป็นหนึ่งเดียวครับ650ล้านคนกลายเป็นหนึ่งเดียวขอโทษนะฮะท่านว่าเกิดอะไรขึ้นฮะจากที่เขาไม่เคยเหลียวไปมองกัมพูชาหรือเขมรเวียดนามลาวพม่าตอนนี้เป็นหนึ่งเดียวแล้วนี่ฮะการลงทุนก็ไหลออกถ้าท่านนายกมีเวลาไปสำรวจเลยฮะรองเท้าแบรนด์ดังเกือบทั้งหมดย้ายไปอยู่เวียดนามหมดแล้วกางเกงยีนไปหมดแล้วฮะเสื้อผ้าไปหมดแล้วครับแม้กระทั่งโทรศัพท์มือถือก็ไปอยู่ที่โน่นผมไม่ได้โฆษณานะซัมซุงผลิตในเวียดนามฮะทำไมอ่ะก็ค่าแรงเขาถูกกว่าฮะฮานอยกับโฮจิมินห์ซิตี้ร้อยกว่าบาทแค่นั้นเองแล้วเรา300กว่าผมจึงบอกว่ากืนไม่เข้าคายไม่ออกลดค่าแรงก็ไม่ได้ขึ้นค่าแรงก็ไม่ได้แต่มีวิธีเดียวฮะท่านต้องเอาคนที่มานั่งประชุมรอบโต๊ะท่านน่ะขอโทษที่ต้องพูดคำนี้นะเจ้าสัวทั้งหลายที่คุมเรื่องอาหารเรื่องความเป็นอยู่นายทุนครอบงำเนี่ยประเทศนี้มันจึงเกิดเรื่องราวที่เกิดคำว่าหายนะเขาจึงรวยขึ้นมาแบบถล่มทลายผมอภิปรายไปครั้งที่แล้วแล้วผมจะไม่พูดซ้ำนะฮะไปเปิดดูเอาเองฮะแต่ผมจะบอกว่าเพราะเปิดเสรีอาเซียนแล้วมันมาเกี่ยวอะไรทำไมต้องมาพูดวันนี้ก็เพราะว่ามันเปิดเสรีอาเซียนทุกคนจึงเท่ากันหมดฮะพอเท่ากันหมดทีนี้ศักยภาพความได้เปรียบของไทยไม่มีเหลือแล้วฮะแล้วด้วยความไม่รู้จักศักยภาพของตัวเองนะตัวเองยังไม่ยืนส่องกระจกรู้จักตัวเองท่านรู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นฮะมันก็ไปอย่างที่ทุกวันนี้ฮะแล้วบอกให้เลยนะมันจะเจ๊งยิ่งกว่านี้อีกฮะแต่สิ่งที่มันจะตามมาคืออะไรฮะท่านแก้ไม่ได้ไงฮะเพราะเรื่องนี้พูดแล้วไม่ต้องโกรธกันนะต้องคุยกันตรงๆฮะท่านเป็นนายกรัฐมนตรีคนเดียวที่เกิดจากการปฏิวัติแล้วเอานายทุนมานั่งล้อมตัวท่านหมดผมไม่ต้องไปเอ่ยชื่อเขาหรอกฮะคนทั้งประเทศรู้กันอยู่เต็มอกไม่มีใครกล้าพูดกับท่านตรงๆฮะผมเนี่ยฮะต้องบอกท่านนะถ้าท่านยังทำอย่างนี้อยู่นะเจ๊งฮะไปดูแผ่นต่อไปนี่ฮะนี่คือตัวอย่างหลายคนดูไม่ออกหรอกฮะผมเขียนลูกศรให้ท่านดูนะสีฟ้าคือโครงการชิมช็อปใช้คิดกันดีเหลือเกินเงินนะฮะต้องไปสมัครแอปชื่ออะไรเป๋าตังโอ้โหฟังดูเท่ฮะผมถามจริงๆเถอะคนจนเข้าถึงไหมฮะแอปเป๋าตังฮะ
แถมยังคนคิดแคมเปญภูมิใจนักภูมิใจหนาใน 1-2 นาทีแอปเต็มพอมาข้างล่างต้องไปอ่านไม่ใช่บาร์โค้ดเท่านั้น QR โค้ดแล้วท่านว่าใครมี QR โค้ดและบาร์โค้ดอ่านอย่างนี้ฮะตัวเลขออกมามันคนละเรื่องนะฮะท่านนายกรัฐมนตรีอย่าให้เขาหลอกนะฮะทีมเศรษฐกิจท่านอาจจะหลอกท่านนะฮะที่บอกโอ้โหแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวขายส้มตำอะไร 7-8 หมื่นไรไม่มีหรอกครับเพราะเดี๋ยวฝรั่งเขาเรียก picture tell story ภาพมันจะบอกเล่าเรื่องราวเองท่านดูภาพเดียวผมว่าคนฉลาดอย่างท่านเข้าใจแน่นอนฮะแต่ท่านไปดูข้อ4เนี่ยเงินมันไหลเข้าไปเนี่ยชิมชอบใช้ไปสมัครแอปเป๋าตังมาบาร์โค้ด QR โค้ดไปเข้ากระเป๋าในทุนจริงเหรอโทษนะฮะภาษีอากรราษฎรทั้งหมดฮะ 18,000 ล้าน 10,000 กว่าล้านนี่ผมขนลุกไปหมดนะ 45,000 ล้านกำลังจะเทเข้ากระเป๋าในทุนนะฮะเขาถึงได้รวยกันพุงปลิ้นไงฮะท่านไปดูแผ่นต่อไปว่าจริงหรือไม่จริงครับนี่ไงฮะก็มันเท่ไงฮะเขาต้องไปอ่านบาร์โค้ดไงฮะก็ไปหยิบของแล้วมาใส่รถเข็นฮะสำนักข่าวนี้จึงรายงานข่าวออกมาเลยฮะผลสุดท้ายระบบล่มทุกคนทิ้งรถเข็นหมดแต่ไม่หมดอย่างเงี้ยฮะหลังจากแคมเปญชิมช็อปใช้เปิดให้ประชาชนลงสมัครทะเบียนฮะรับเงินอันนั้นก่อนที่จะโควิดจะมานะฮะ1,000 บาทผู้คนต่างพากันไปใช้สิทธิ์จนโควต้าต่อเต็มวันอันนั้นสรุปคือเจ๊งครับแล้วย้ำนะถ้าศึกที่ชื่อว่าโควิดยังไม่มาตอนท่านออกชิมชอบใช้เพราะฉะนั้นตรงนี้คือความน่ากลัวไปแผ่นต่อไปครับครั้งที่แล้วแจกพันไม่หนำใจครับผมเข้าใจนะฮะวันนี้ยังไม่ได้แจกใครที่ดูผมอภิปรายแล้วเดี๋ยวจะไปเตรียมใช้สิทธิ์เป๋าตังอะไรของท่านเนี่ยนะฮะเตรียมจะแจกอีก 3,000 บาท 15 ล้านสิทธิ์แล้วเงินไปอยู่ที่ใครฮะเงินจะไปอยู่ที่ใครฮะมันจะพ้นเงื้อมมือในทุนเหรอฮะเขาก็จะพูดผมจะบอกให้นะผมฟังหลักการกระทรวงการคลังคิดให้ดีๆนะฮะบอกจ่ายคนละครึ่งก็ห้างก็ลดราคา 10% 20% ฮะแต่นี่ไปลดให้เขา 50% นะฮะได้100นึงฮะซื้อของได้200ฮะรัฐบาลเอาเงินภาษีมาจ่ายครับคิดให้รอบคอบนะฮะผมเตือนก่อนภาษีอากรของราษฎรภาพต่อไปนี้ผมจะฉายเตือนความจำก่อนที่ผมจะบอกว่าทางออกประเทศไทยมันจะไปยังไงนะฮะหลายท่านอีกท่านก็บวกไปเถอะครับท่านพูดไปเลยผมก็ฟังไปหลับฟังหลับบ้างตื่นบ้างอะไรฟังกันไปเรื่อยๆนี่แหละครับผมขอพูด2ประโยคแค่นั้นนะฮะเอาเลยครับยาวๆเลยครับประโยคแรกขอบคุณฮะประโยคที่2ผมจะเบ่งจนคอจะแตกถ้าท่านหลับได้ท่านเป็นมนุษย์มหัศจรรย์ผู้นำเรากระทบหลายคนดังระดับโลกท่านไปดูครับเอาขึ้นมาสิครับจริงๆผมก็ชื่นชมท่านนะสูงสง่าหน้าตาดีจับมือกับในบันคีมูลเลขาธิการสหประชาชาติและนั่นคือผู้นำระดับโลก150ประชาติท่านไปพูดอะไรไว้ผมจบตรงนี้ว่าแค่นี้นะฮะคราวนี้ผมขอกลับมาไหนคนข้างๆมันฟังเพลินแล้วไม่ส่งเอกสารให้ผมเลยผมจะถามว่าผมหมดสไลด์ตรงนี้นะฮะผมจะพูดอีก2หัวข้อใหญ่สำคัญแต่ด้วยเวลาสั้นนะคำถามแรกครับผมไปเจอคนเยอะนะวันก่อนผมก็เดินไปบิ๊กซีผมก็ถามเขาอ่ะบิ๊กซีไปโฆษณาให้เจ้าสัวอีกผมเดินไปถนนผมก็ถามเขาผมถามว่านี่ผมจะได้อภิปรายผมคาดว่าผมจะได้อภิปรายคุณมีคำถามอะไรที่เป็นคนไทยแล้วอยากถามบ้างถ้าคุณมายืนในตำแหน่งผมแล้วจะถามนายกรัฐมนตรีฮะเพราะนายกจะต้องนั่งฟังฮะเขาบอกโอเคถามได้จริงเหรอผมบอกถามมาสินะท่านนายกฟังให้ดีๆนะท่านยังไม่ต้องรีบมาตอบนะฮะคำถามแรกเบาๆก่อนเขาบอกว่าเอ๊ะทำไมเวลานายกประชุมเนี่ยไอ้พวกกลุ่มทุนใหญ่เจ้าสัวใหญ่เนี่ยทำไมถึงต้องมานั่งล้อมรอบเต็มไปหมดเลยเขาไม่เคยเห็นนายกคนไหนเลยอันนี้จริงหรือเปล่านี่คือคำถามหนึ่งอีกคำถามหนึ่งครับเขาบอกว่าเขาได้ยินอะไรไม่รู้เรื่องเหมืองทองอัคราแล้วก็มีคนเถียงกันในข่าวเนี่ยว่าท่านนายกเป็นหรือไม่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐแล้วมีข่าวปะถ้าแพ้คดีโดยอนุญาโตตุลาการถูกปรับ30,000 ล้าน
แล้วตกลงใครจะรับผิดชอบ 30,000 ล้านเนี่ยต่อมาอีกครับเขาก็บอกว่าจริงหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหมีการเช่าที่ดินเต็มไปหมดเลยท่านนายกใช้มาตรา44หรือเปล่าที่ไปให้เขาเช่าสัญญาโดยไม่มีการประมูลครับต่อมาอีกครับเขาก็บอกมาตรา44เนี่ยไปต่อสัมปทานอะไรต่างๆของรัฐหรือเปล่าต่อมามันก็มีคำฮิตคนก็ได้ยิน EEC 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 เขาก็ถามว่า EEC เนี่ยยอมให้ต่างชาติผ่านประเทศไทยด้วยรถไฟความเร็วสูงเนี่ยถามจริงๆประเทศไทยได้อะไรเคยแจงไหมนะต่อมาอีกฝากมาถามอีกคำถามทำนองเดียวกันแต่ดูชัดเจนกว่าเขาบอกท่านจะยอมยกแผ่นดินไทยแผ่นดินเกิดให้ต่างชาติเช่าเกินกว่า90ปีเหรอเราไม่ตกเป็นอาณานิคมของเขาเหรอประเทศไทยได้อะไรเนี่ยคิดกันดีแล้วเหรอ EEC เนี่ยนะฮะต่อมาอีกครับอันนี้เป็นเรื่องเรือดำน้ำพูดกันทั้งวันฮะเขาถามมาอยู่อันเดียวเขาบอกว่าเรือดำน้ำเนี่ยซื้อแล้วมันอีกตั้ง7ปีถึงจะได้เลื่อนไปปีหน้าแล้วบวกไปเป็น8ปีนะฮะแต่จีนเนี่ยเลิกพัฒนาเรือดำน้ำเพราะเขาบอกเป็นสมัยสงครามโลกครั้งที่สองฮะเขาไปพัฒนาอากาศยานโดรนฮะแล้วเราทำไมถึงไปซื้อมาอีกจะใช้ได้เหรอตอนนั้นอีก8ปีข้างหน้าฮะต่อมาอีกครับเขาก็ถามคำถามอะไรเยอะไปหมดเลยฮะมันจึงมาจบตรงที่ว่าแล้วเราจะหาทางออกยังไงฮะเราจะมีทางออกจากกับดักเหล่านี้ได้ยังไงนะฮะเรื่องนี้ขอพ่อแม่พี่น้องประชาชนไทยนะฮะใครก็ตามนะฮะวันนี้ผมได้ยินมาทุกคนพูดเหมือนกันหมดประโยคลงท้ายบอกให้ท่านนายกลาออกผมก็นั่งฟังตั้งแต่เช้ามาเลยนะ9โมงกว่าเนี่ยเริ่มละลาออก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 ผมก็ได้ยินผมก็มาตั้งคำถามแล้วพยายามจะหาและคิดแทนนะฮะผมต้องย้อนไปก่อนผมไม่เคยไปเกี่ยวข้องกับม็อบสีใดๆทั้งสิ้นนะผมก็นั่งดูเฉยๆฮะเด็กๆชูมา3นิ้วฮะแล้วก็บอกแก้รัฐธรรมนูญฮะหยุดคุกคามประชาชนฮะยุบสภาเขาพูด3ประโยคนะผมก็มานั่งหยุดคุกคามผมก็เห็นท่านจับปล่อยจับปล่อยอ่ะก็แปลว่าปล่อยนะฮะก็ไม่คุกคามมั้งหรือจะบอกไม่คุกคามผมก็ไม่แน่ใจ2คนนั้นตอนเข้าไปผมยาวออกมาหัวเกรียนเลยฮะท่านจับเขาไปไถผมหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้คุกคามหรือไม่คุกคามนะแต่มาตรงนี้สิครับสำคัญฮะสมมุติเขาเขียนไว้หัวข้อที่3บอกยุบสภาเนี่ยแล้วทุกคนเรียกร้องให้ท่านนายกลาออกท่านนายกบอกไม่เห็นมีข้อเรียกร้องเลยข้อเรียกร้องมีเพียง3ข้อนะฮะก็บอกว่าแก้รัฐธรรมนูญฮะหยุดคุกคามฮะยุบสภาตั้งแต่เช้ามาเนี่ยทุกคนบอกให้นายกลาออกอันนี้คือประเด็นนะแต่ท่านนายกบอกว่ามันไม่อยู่ในข้อเรียกร้องนี่นะถ้าเกิดท่านเลือกยุบสภาเรื่องนี้ต้องฟังกันให้เข้าใจนะยุบสภาต้มกฎหมายรัฐธรรมนูญนี้ยังอยู่ครับจะตั้งสสรตั้งกรรมการอะไรขึ้นมาไม่มีประโยชน์ท่านก็ต้องทำตามกฎหมายรัฐธรรมนูญปี60นั่นคืออะไรฮะต้องเลือกตั้งฮะสว250ต้องมาโหวตฮะท่านพลเอกประยุทธ์ก็จะกลับมาเป็นนายกอีกทีนึงนี่คือประเด็นที่1นะฮะประเด็นที่2อ่ะถ้าท่านมาเป็นนายกอีกทีนึงจะเกิดอะไรขึ้นฮะความมีอิสระของสสรหรืออะไรเขาต้องเกรงใจท่านจะแก้รัฐธรรมนูญได้หรือฮะเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้นะฮะท่านเชื่อหรือไม่เชื่อประชาชนไทยทั้งประเทศโปรดฟังนะฮะท่านอย่ายุบสภาเป็นอันขาดไม่เกี่ยวว่าผมอยากอยู่หรือใครพี่น้องมาบอกให้ผมกลุ่มเนี้ยอยากอยู่ไม่เกี่ยวฮะเพราะมันแก้ปัญหาไม่ได้ครับในเรื่องโจทย์นะฮะตอนก่อนเลือกตั้งเนี่ยผมจำได้ผมไปนั่งดีเบตที่ไหนเนี่ยคำถามหนึ่งที่ถูกถามเขาถามบอกว่าตกลงเนี่ยคุณจะแก้รัฐธรรมนูญหรือเปล่าผมก็บอกถ้าใช้แล้วมีปัญหาก็แก้สิปรากฏพอใช้มาแล้วมันมีปัญหาจริงตอนนี้ต้องแก้แล้วฮะแต่จะแก้รัฐธรรมนูญได้ต่อเมื่อนะฮะจบตรงที่หนึ่งฮะอย่าเพิ่งยุบสภาฮะ2ฮะอันนี้ด้วยความจริงใจนะฮะเมื่อเช้าท่านวันนอพูดผมเออก็จริงเขาไล่มานั่นเขาไม่ไกลกว่าหรือไปจนถึงปีไหนรัฐบาลไหนไม่รู้ท่านนายกต้องลาออกฮะนี่คือข้อ2นะฮะข้อ3ฮะ
เมื่อนายกลาออกแล้วนะฮะต้องมีคนขึ้นมาแก้รัฐธรรมนูญฮะและแก้โดยอิสระเสรีฮะข้อต่อไปฮะประเทศต้องดำเนินไปและแก้ปัญหาปากท้องและเศรษฐกิจเมื่อแก้รัฐธรรมนูญเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะทุกคนพอใจทุกฝ่ายยุบสภาแล้วเลือกตั้งส่วนจะใช้เวลาเท่าไหร่อันนี้ขึ้นอยู่กับอันนี้ผมว่ามันเป็นทางออกที่ดีที่สุดนะครับผมหวังว่านะฮะท่านนายกคงจะผมไม่รู้สบายใจหรือเปล่านะฮะผมก็แนะนำทางออกที่ดีที่สุดให้แล้วนะฮะว่าเขาบอกแต่ว่านายกออกนายกออกนายกออกแต่เดี๋ยวคนทั้งประเทศก็เอ๊ะทำไมต้องนายกออกก็อยากให้ยุบสภาอย่างเดียวมันไม่ใช่อย่างนั้นครับแล้วก็สิ่งสุดท้ายนะฮะผมว่าวันนี้มันไปต่อไม่ได้แล้วครับผมอยากให้คนไทยยังคงอยู่ประเทศไทยต้องยังอยู่ครับ